่อนจะพูดถึง Resident Evil กันผมขอบอกกันเลยว่าผมไม่ได้ผิดหวังกับหนังเรื่องนี้เพราะอะไรอ่ะเหรอเพราะผมไม่ได้หวังอะไรแต่แรกแล้วไงล่ะเพราะกระแสฝั่งตะวันตกนั้นที่ฉายไปก่อนหน้านี้ค่อนข้างไม่สู้ดีนักโดยเฉพาะเสียงจากเหล่าแฟนๆเกมแถมหลังจากที่ผมเห็นแคสติ้งกับภาพสกรีนช็อตที่ปล่อยออกมาแล้วมันก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกมันชวนทำให้ผมสงสัยว่านี่มันหนังแฟนเมดหรือเปล่าไม่ก็หนังโป๊พาโรดี้ทุนหนาอะไรประมาณเนี้ยเอาละมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าResident Evil Welcome to Raccoon City ถ้าถามผมว่ามันเป็นหนังห่วยไหมผมคงตอบว่าห่วยครับแต่เป็นหนังห่วยที่บันเทิงใช้ได้ในระหว่างดูในโรงเนี่ยถ้าจะเอาตีนไก่หน้าผากเลยแทบตลอดทั้งเรื่องหลังออกจากโรงมาผมต้องกลับมานั่งคิดเลยว่าเมื่อกี้ผมดูอะไรไปวะมันเป็นหนังตลกใช่ไหมไม่ใช่หนังสยองขวัญใช่ไหมเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าที่ผมจำได้เนี่ยผมหัวเราะมากกว่ารู้สึกกลัวซะอีกระหว่างดูแล้วส่วนตัวเนี่ยผมเป็นแฟนเกมนี้ผมตามซีรีส์ Resident Evil มาตั้งแต่เด็กแล้วอะเนาะนี่ก็เป็นคลิปที่สี่แล้วมั้งที่ผมมาบ่นเกี่ยวกับซีรีส์นี้ไม่ได้เกลียดนะเพราะรักเพราะผูกพันถึงต้องมาบ่นนี่แหละจริงๆผมพยายามเข้าไปดูแบบเป็นกลางอะนะพยายามมองในฐานะหนังเรื่องนึงที่ไม่ได้มาจากซีรีส์ Resident Evil แต่จนแล้วจนรอดก็อดจับผิดนู่นนี่อดบ่นนู่นนี่ไม่ได้อยู่ดีซึ่งผมก็ไม่ได้ไปดูคนเดียวนะผมก็ไปถามเพื่อนๆที่ดูด้วยกันเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้ตามซีรีส์นี้มาเลยไม่ได้เป็นแฟนเกมนี้ไม่รู้จักอะไรเลยอะไรเงี้ยคือไปดูแทนะหนังเรื่องนึงก็บอกเป็นเสียงคำเดียวกันว่าหนังมันห่วยแล้วถามว่าทำไมผมถึงต้องคอยจับผิดเกี่ยวกับเรื่องความเป็นเกมของมันด้วยหมายว่าเนื้อเรื่องในเกมไม่ตรงแล้วทำไมมันเป็นหนังมันเป็นการ adaptation เนื้อเรื่องมันก็ไม่ตรงอยู่แล้วนี่ไม่เห็นต้องไปบทเลยใช่ไหมคือว่าถ้ามันมีการ adaptation มีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบแล้วมันดีกว่าในเกมหรือไม่ได้ใหญ่กว่าในเกมผมไม่ว่าสักคำเลยผมจะชมด้วยซ้ำแต่กลับกันเนี่ยมันปรับซอฟต์แมทเทียลจากเกมมาแล้วมันแย่กว่าเดิมมันห่วยกว่าเดิมมันไม่เวิร์กนั่นแหละผมถึงเซ็งไงล่ะเอาล่ะเริ่มไงดีล่ะมันมีเรื่องต้องคุยแทบทุกฉากเลยแต่ว่าถ้าผมคอยพูดแต่ละซีนไปเรื่อยๆคลิปมันคงยาวไปชั่วโมงแน่ๆเพราะฉะนั้นผมจะพยายามทำให้มันกระทัดรัดละกัน Resident Evil Welcome to Raccoon City เนี่ยเป็นหนังที่ adaptation มาจากซีรีส์เกม Resident Evil อย่างที่รู้กันเนาะแต่ว่าในหนังเนี่ยภูมิกับเขาได้เลือกรวมเนื้อเรื่องเหตุการณ์ของภาค1และ2เข้าด้วยกันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันและนั่นคือความชิบหายมันเป็นสัญญาณ Red Flagสำหรับแฟนๆเกมทุกคนที่เห็นข่าวนี้แบบไม่ต้องสงสัยทุกคนที่เห็นข่าวนี้แต่แรกก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันจะเวิร์กเหรอมันจะอัดไหวเหรอหนังแค่2ชั่วโมงเองสรุปคือไม่ไหวไงล่ะแต่มันเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะแต่ไม่เวิร์กไม่เวิร์กจริงๆทำยังไงก็ไม่ลงตัวทีต่อให้หนัง3ชั่วโมงยังอัดเอลิเมนต์ทุกอย่างในภาค1กับ2รวมกันมันก็ไม่พอหนึ่งในสาเหตุก็เพราะตัวละครเนี่ยมันเยอะเกินไปจนไม่สามารถเคลียร์บทให้ลงตัวได้แค่ภาคแรกเนี่ยเนื้อหามันก็เยอะอยู่แล้วอัดให้อยู่ในหนังภาคเดียวยังยากไม่ต้องพูดถึงหรอกว่า2ภาคจะเป็นยังไงแถมยังต้องตัดรายละเอียดปีกย่อยอีกทั้งเอกสารรอต่างๆในเกมอย่างตัวหนังเนี่ยมีการกล่าวถึง T ไวรัสหรือ G ไวรัสน้อยมากเพียงแค่ผิวเผินด้วยซ้ำโดยไม่มีน้ำหนักในการอธิบายถึงความสำคัญของมันเลยทั้งที่มันเป็นหนึ่งในตัวสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในภาค2ด้วยซ้ำเหมือนแค่ต้องการกล่าวขึ้นมาเพราะว่ามันอยู่ในเกมแค่นั้นแหละ You ever heard of the T virus the G virus เอาละเราจะมาพูดถึงตัวละครกันก่อนก็แล้วกันเฮ้อหน้าตาไม่เหมือนต้นฉบับมันก็ยังไม่อนาเท่าเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนคาแรคเตอร์นะคือถ้ามันเปลี่ยนแล้วดีกว่าเกมเนี่ยผมไม่ว่าหรอกแต่เปลี่ยนได้มาอนาคตเดิมนี่สิเอาเริ่มจากคริสละกันผมว่าคริสเลดฟิลด์เป็นตัวละครที่มีความใกล้เคียงกับเกมมากที่สุดแล้วล่ะในบรรดาเหล่าตัวละครจากหนังเรื่องนี้ทั้งรูปร่างหน้าตานิสัยก็ถือว่าใกล้เคียงแต่ว่าตัวละครที่พอร์ตอาร์เมอร์หนามากๆมันมีหลายฉากที่ผมรู้สึกว่าคริสเนี่ยมันควรจะบ้องเท่งไปแล้วมันควรโดนกัดสักแผลสิวะคุณลองดูสิโดนลุมขนาดนี้ไม่มีสักแผลแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมผู้กำกับถึงต้องถูกปมให้เบอร์กินเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงคริสมันเป็นปมที่ถูกปูขึ้นมาเหมือนจะสำคัญแต่ก็ไม่น้ำกลับมาพูดถึงช่วงท้ายนิดหน่อยแล้วก็ปล่อยไปไม่สมควรต่อตัวละครใดทั้งสิ้นเลย Shut the fuck up แล้วก็แคลร์ไม่รู้ทำไมผมรู้สึกว่าแคลร์เลดฟิลด์เนี่ยน้องสาวคริสในหนังบทเยอะนะสกรีนไทม์เยอะแต่รู้สึกจืดมากผมจำไม่ค่อยได้เลยทั้งที่ตัวละครแคลร์นั้นบทเยอะสุดในหนังออกโรงมาแทบนึกไม่ออกแล้วทำไมถึงไม่มัดห่างมาฮะแคลร์มันต้องโพนิเทลสิเป็นไอคอนิกเลยนะนอกจากเสื้อสีแดงเนี่ยไม่ได้เปลืองทุนเลยแค่เอาหนังยางมามัดผมแค่นั้นเองแล้วก็จิลวาเลนไทน์ผมขอพูดตรงๆว่าจิลวาเลนไทน์หนังเรื่องนี้สิ่งที่เหมือนอย่างเดียวนั้นก็คือชื่อบทบาทของจิลนั้นจืดยิ่งกว่าแคลร์อีกสกรีนไทม์น้อยเกือบจะลืมไปเลยว่าเธอนั้นอยู่ในเรื่องนี้ด้วยซ้ำทั้งที่จิลเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่สำคัญมากๆในแฟรนไชส์ Resident Evil ตั้งแต่ภาคแรกคือพูดง่ายๆคือเธอเป็นนางเอกภาคแรกด้วยซ้ำอ่ะแล้วก็เป็นนางเอกภาค3ซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในหนังเหมือนกันอ่ะแต่ว่านั่นแหละฮะอย่างน้อยๆอ่ะเอาหมวกใบเล่มาใส่ได้มั้ยให้มันเหมือนภาคแรกอ่ะ
เอาจริงๆนะตัวนักแสดงเนี่ยไม่เล่นแย่ด้วยซ้ำแค่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมกับบทของจิลเลียนไทเฉยเรียกว่ามิสแคสแล้วกันนะคือถ้าไปแสดงไปแคสติ้งเป็นเชวาอโรมาเนี่ยหนึ่งในตัวเอกจากภาค5ผมไม่ว่าสักคำเลยชมด้วยซ้ำแล้วก็มาพูดถึงหนึ่งในตัวละครที่ถูกผู้ยำผู้หยีมากที่สุดนั่นก็คือลีออนสติปิดเคนเนดี What's the S stand for stupid Oh เป็นตัวละครที่ถูกเอามาดัดแปลงได้อานาที่สุดแล้วล่ะแรกเริ่มเดิมทีภาพลักษณ์ First Impression ผมก็เซ็งอะนะดีไซน์ตัวละครอะไรอย่างเงี้ยแค่ย้อมผมสีทองดัดตรงโกนหนวดหน่อยไม่ได้หรือไงดาราก็รออยู่อะพีททองเจือยังเหมือนกว่าอีกอะแต่ที่อนาถกว่ารูปร่างหน้าตานั่นก็คือคาแรคเตอร์ของลีออนครับในหนังนั้นถูกทำเหมือนเป็นตัวโจ๊กซะมากกว่าเป็นไอ้ขี้แพ้อะไรเงี้ยแทบเกมไม่ติดเลยในเกม IE 2 Remake เนี้ยใน IE 2ธรรมดาลีออนนี่แชทมากถึงแม้จะเป็นลูกี้แต่ว่าหัวใจสิงอะแต่ผมเชื่อว่านักแสดงเขาพยายามเต็มที่กับซอฟต์แมทเทเรียลที่คุ้มกับให้มาแล้วล่ะแต่มันไม่ไหวจริงๆและอีกอย่างนึงก็คือเหตุผลที่ลีออนสอบเข้ามาเป็นตำรวจอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวโชว์ให้เราเห็นถึงคาแรคเตอร์ของลีออนเห็นถึงโมดิเวชั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในหนังลีออนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเนี่ยทำไมถึงมาเป็นตำรวจคือมาแบบงงๆแต่ว่าถ้าคนลองดูฉากในเกมฉากเนี้ยเราได้เห็นถึงโมดิเวชั่นเห็นถึงนิสัยและคาแรคเตอร์ของลีออนว่าทำไมถึงอยากเป็นตำรวจได้อย่างดี I want to find out what's happening hereAnd stop whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the force. We may not make it out. Whatever it takes to save this city, count me in. You're probably wondering what a guy like me is doing as a cop, right? I know. Yeah, me too. หลังจากลีออนพูดประโยคนี้ขึ้นมาปุ๊บผมรู้เลยว่าเนี่ยไม่ใช่ลีออนคาแรคเตอร์ไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวกับหน้าตาด้วยซ้ำแล้วก็พูดถึงเวสเกอร์นะฮะหนึ่งในตัวร้ายหลักของซีรีส์ Resident Evil อัลเบิร์ตเวสเกอร์นั่นเองที่ทุกคนจะจำติดตาเป็นแบบหนุ่มผมบลอนด์เสยผมด้านหลังแล้วก็เซเว่นกันแดดไม่ว่าอยู่ในตอนกลางคืนก็ตามเอาจริงๆในหนังเนี่ยผมว่าตัวเวสเกอร์เขาได้เขียนบทให้ตัวละครนั้นน่าสนใจอยู่นะคือเวสเกอร์มันไม่ได้ดูเป็นตัวร้ายแต่แรกเป็นตัวละครเทาๆค่อยๆเปลี่ยนเป็นตัวร้ายทีหลังซึ่งผิดกับในเกมที่มันเลียวแต่แรกอยู่แล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแต่ว่าเล่าออกมาได้ไม่ดีพอเพราะว่าหนังนั้นมันพยายามเล่าอะไรหลายอย่างเกินพร้อมกันทำให้สกรีนไทม์ไม่พอแล้วเรามาพูดถึงครอบครัวเบอร์กินกันบ้างซึ่งในหนังเนี่ยตัวละครที่สำคัญจริงๆก็มีแค่วิลเลียมเบอร์กินที่เป็นหัวหน้าวิจัยคนทดลองให้กับแอมเบลล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยแอนเนตเบอร์กินหรือภรรยาของเขาแล้วก็ลูกของเขาเชอร์รี่เบอร์กินทั้ง3คนเนี่ยมีบทบาทเยอะมากๆใน Resident Evil 2แต่ว่าหนังนั้นเนิร์ฟบทให้มีแค่นิดเดียวคือโผล่มาต้นกับกลางเรื่องแล้วก็หายไปโผล่มาทีนึงเนี่ยก็ตอนท้ายเรื่องละแล้วก็ตายมองเท่งทั้งที่บทของแอนเนตกับเชอร์รี่เนี่ยสำคัญมากๆด้วยแล้วเชอร์รี่เนี่ยก็เป็นตัวละครที่ได้รับการปกป้องและช่วยเหลือจากแคลร์และลีออนแต่ว่าในหนังเนี่ยเชอร์รี่ดันไปอยู่กับจิลซะงั้นว้ายช่างมันเถอะแล้วก็ชีฟไอรอนเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมว่าบทมันเยอะนะดีไม่ดีเยอะกว่าจิลด้วยซ้ำก็ไม่ได้แย่อะไรแต่ว่าฉากตายเนี่ยผมว่ามันโง่กว่าในเกมในเกมยิ่งแบบออริจินอลอ่ะโอ้เป็นฉากตายที่แบบอิมแพคมากคือแบบบูทอลอยู่อ่ะฟาทาลิตี้รวมถึงเบนด้วยเป็นตัวละครที่ยิงมันก็มีบทเพื่อไว้ตายนะแต่ว่าคือมึงเอาปืนเล็งลีออนแล้วไม่ยิงไอ้คนที่อยู่ในห้องก่อนวะมันจะเป็นซอมบี้อยู่ละเหมือนเป็นตัวละครที่แบบพยายามปูเนื้อเรื่องให้เรารู้เฉยว่าอ๋อมันมีไวรัสนะมันชื่อจีไวรัสเคยได้ยินเปล่าแล้วก็ตายหาไปและลิซ่าเทเวอร์ผมไม่คิดในฝันว่าจะได้เห็นลิซ่าเทเวอร์มาสู้กับลิเกอร์ในเมืองเลคคอสซิตี้มันรู้สึกแปลกตายไงก็ไม่รู้คือผมไม่มีอะไรจะพูดถึงตัวละครนี้มาเพราะว่าหลังจากที่ให้กุญแจแคลร์ปุ๊บบทเธอนั้นก็หายไปทันทีเห็นตัวละครเยอะอย่างนี้เนี่ยใครๆที่เล่นเกมก็คงพูดเป็นเสียงเดียวกันทันทีว่ามันจะยัดเนื้อหาเข้าไปในหนัง2ชั่วโมงยังไงวะใช่ครับผมคำตอบคือไม่ได้ไงล่ะไม่รู้อารมณ์ไหนของภูมิกับเขาที่บายจีทำงี้มา Good question you should ask him that when we get there คือถ้าทำภาคแรกเป็นหนังเดียวแล้วเอาภาค2 3ในเกมเนี่ยมามัดรวมกันเป็นเนื้อเรื่องในหนังภาคเดียวมันก็ยังคอถูถ่ายไปได้นะเพราะเหตุการณ์ภาค2 3เนี่ยมันดำเนินในช่วงใกล้ๆกันแต่ผมขอมาพูดถึงเรื่องการเล่าเรื่องบ้างละกันคือทุกซีนของเรื่องเนี้ยมันรู้สึกยืดโดยไม่จำเป็นด้วยซ้ำทั้งที่มันควรจะตัดไปฉากอื่นแล้วตั้งแต่นาทีก่อนอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆอ่ะหนังมันจะจบได้แบบชั่วโมงครึ่งด้วยซ้ำถ้าผู้กำกับมันไม่ยืดฉากแบบ
ค่อยๆเล่นกล้องอะไรเงี้ยมันเลยทำให้รู้สึกขัดกันเกินรายละเอียดตกหล่นไปเยอะคือพุ่งกับเขาไม่รู้จะเล่าไปยังไงไม่รู้จะปูพื้นเพลงยังไงดีก็เลยยัดเทคมาแปะหน้าอินโทรแบบเยอะให้คนอ่านและก็ให้คนพยายามปฏิบัติต่อเข้าใจกันเองซึ่งผมว่าวิธีการเล่าอย่างเงี้ยมันเสียดายของเพราะว่าภาพยนตร์แท้ๆวิธีการเล่าเรื่องมันสามารถเล่าได้ดีมากกว่านี้ถ้าตัดการยืดฉากไปอ่ะของพวกเนี้ยเล่าเป็นซีนได้เลยก็รู้แหละว่าพุ่มกับไม่อยากทำให้มันเหมือนเกมแบบ1ต่อ1แต่แบบนี้ก็ไม่ไหวนะคือบางฉากมันรู้สึกแปลกๆมากบางซีนอย่างเช่นแบบตอนแคลร์อยู่ในบ้านเด็กกำพร้าที่อเมล่าเลี้ยงดูที่เบอร์กินดูแลอะไรเงี้ยตอนเด็กกำลังจะพาทดลองคือแคลร์มันกัดแขนผู้คุมแล้วก็วิ่งหนีออกมาเลยแบบฮะออกมาง่ายงี้เลยเหรออเมล่ามีกำลังพลที่ตรึงเมืองได้แต่ไม่สามารถเตรียมคนจับเด็กหนีได้งั้นเหรอการป้องกันร้านทองแถวบ้านเรายังดูแน่นหนากว่าอีกแต่อย่างที่ผมเคยกล่าวไว้ตอนต้นคลิปว่านี่ผมกำลังดูหนังตลกอยู่หรือเปล่าไม่ใช่หนังสยองขวัญใช่ไหมเพราะว่าอะไรล่ะเพราะมีฉากตลกเยอะมากครับมีฉากตลกที่แบบเขาไม่ได้ตั้งใจให้มันตลกอะแต่ว่าแบบมันดูกูฟี่มันดูมายาอ่อนอะ Oh wait you serious let me laugh even harderอย่างเช่นตั้งแต่ฉากอินโทรเลยอะฉากอินโทรเนี่ยไม่รู้ทำไมเขาใช้เทคนิคแบบซูมกล้องซูมเข้าไปจนแบบภาพจะแตกอะซูมหน้าแคลร์ซูมในป่าแล้วก็เด้งโลโก้แบบประมาณหนังเกรดบีอะก็มันหนังเกรดบีนี่วะแต่ฉากที่ผมการันตีว่าใครๆที่ดูอ่ะต้องขำกันแน่ๆมันก็ต้องยิ้มกันบ้างแหละผมคนนึงอ่ะที่หลุดขำจนแบบไม่เทคหนังซีเรียสอีกต่อไปนั่นก็คือฉากที่ทรัคไดเวอร์คนขับรถบรรทุกเนี่ยขับรถไปคว่ำรถระเบิดหน้า RPD และลีออนกำลังเฝ้าอยู่หน้า RPD แบบใส่หูฟังเพลงหลับอยู่อะไรเงี้ยแต่แบบไม่ได้ยินเสียงรถระเบิดจะบ้าเลยหูฟังอะไรมันเก็บเสียงได้ดีขนาดนั้นน่ะแต่สิ่งที่หายไม่ใช่อันนั้นครับ สิ่งที่หายก็คือเพลงประกอบฮะมันมีการใส่เพลงประกอบเข้ามาแล้วไอ้ทักเดเวอร์ที่มันที่รถคว่ำแล้วไฟไหม้เนี่ยมันก็เดินเข้า RPD มาแบบติดไฟพร้อมกับเพลงที่ลีออนกำลังฟังอยู่คือมันไม่ใช่เดินแบบซอมบี้อ่ะคือมันเดินแบบเป็นคนธรรมดาเหมือนเดินมาติดต่อทำเอกสารอ่ะคือประเด็นที่แบบมีมากๆฉากเนี่ยบอกตามตรงว่าทักไดเวอร์เนี่ยขโมยซีนสุดๆแต่ถ้าพูดถึงเพลงประกอบเนี่ยผมรู้สึกว่าเพลงประกอบในหนังเนี่ยมันเยอะเกินไปเขาใส่มาประมาณ 4-5 เพลงเลยมั้งแล้วมันเหมือนมันทำให้อารมณ์ของหนังแบบโทนของหนังมันไม่นิ่งอ่ะคือมัน all over the place อ่ะใส่เพลงมาเยอะจัดและมีอีกฉากนึงที่ผมขำมากก็คือฉากตอนที่แคลร์นั่งดูฟิล์มเกี่ยวกับแฝดครอบครัวตระกูลแอชฟอร์ดคือเป็นตัวละครตัวไร้ภาคคอเวนิกานะแต่สิ่งที่หาก็คือในออริจินอลเนี่ยฉากนี้ก็มีซึ่งพุ่งกับเขาทำหนึ่งต่อหนึ่งเลยแต่ว่ามันไม่มีเบอร์กินอยู่ในฉากซึ่งพุ่งกับเขาเอาไปใส่แล้วมันเป็นอะไรที่แบบโฟโต้บอมบ์มากๆว่าไอ้แฝดสองคนเนี่ยมันโรแมนติกอินเซสต์มั้งแบบว่าสวีทโฮมอาราบามาแบบเหมือนในคลิปมันจะจูบกันแล้วไอ้เบอร์กินเนี่ยมันก็ยืนยิ้มจดเอกสารอยู่ด้านหลังแบบตลกอ่ะแต่ส่วนใหญ่เพื่อนผมขำฉากวัวบินกันนะผมพูดถึงฉากตลกไปละแล้วเรามาดูซิว่าหนังอ่ะมันสยองหรือเปล่าหนังมันได้ทึกขวัญหรือเปล่าแรกมันก็บิ้วดีอยู่นะคือมันก็มีจัมป์สแกร์โผล่มาบิ้วฉากให้สยองนิดๆหน่อยๆขนลุกนิดหน่อยก็ถือว่าได้อยู่แต่พุ่มกับเขาใช้มุกเดิมหลายรอบครับแล้วมันเริ่มซ้ำซากแล้วมันก็ขายไม่ออกคือเขาพยายามที่ใช้ทริคชีพจัมสแกร์บ่อยมากก็คือเอาเสียงดังๆโผล่ขึ้นมาใช้บ่อยเกินจนแบบน่าไม่ละไม่ตกใจละไม่สยองละหากใครอยากรู้ว่าทำไมผมถึงไม่ชอบจัมสแกร์แบบชิบชีบงงอย่างเงี้ยไปดูคลิปนี้ได้นะฮะผมเคยทำเอาไว้เอาละแล้วเรามาพูดถึงสิ่งที่ปรากฏอยู่ในเตเติ้ลกันดีกว่าเป็นหนึ่งในหัวใจหลักสำคัญของ Resident Evil ไตรภาคแรกเลยด้วยซ้ำนั่นก็คือเมืองแรคคูนซิตี้ฮะขึ้นชื่อว่า Welcome to Raccoon City เนี่ยแต่ตัวเมืองในหนังนั้นไม่มีอะไรน่าจดจำเลยเป็นเมืองบ้านนอกธรรมดาใกล้เจ๊งใกล้ปิดแล้วซึ่งมันดูจืดชื่นมากๆคือมีโอกาสโชว์ของแล้วอะเพราะเมืองนี้มันมีเสน่ห์มากๆมันเป็นเขาเรียกว่าไงเอ็กซ์คูซิตี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าจดจำและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในวงการเกมเลยก็ว่าได้คือถ้าพูดถึงResident Evilอะใครๆก็รู้จักเอ็กซ์คูซิตี้อะถึงไม่เคยเล่นก็เถอะคือมันมีสถานที่หลายอย่างหลายที่มากในเกมที่แบบสามารถเอาไปใช้ได้ในหนังมันก็มีแค่ RPD แล้วก็บ้านในกำพร้าแต่ว่ามันมีทั้งคล็อกทาวเวอร์หอนาฬิกาสถานีรถไฟมหาวิทยาลัยก็มีสุสานสวนสัตว์และเอ็กซ์คูซิตี้ปาร์คสวนสาธารณะโรงพยาบาล
หรือแม้กระทั่งห้องแลบคือห้องแลบอ่ะมันมีในหนังอ่ะนะแต่ว่าอย่าเรียกว่าห้องแลบเลยถ้าเทียบกับในเกมอ่ะเสียของหมดแล้วมึงก็บึ้มมาเรียบร้อยแล้วบอกเลยนะสถานที่หลังๆในเกมซินิยูเนี่ยมันไม่มีอย่างไหนน่าจดจำเท่าโลโกซิตี้อีกแล้วแล้วเขาก็พลาดโอกาสนี้ไปแล้วนอกจากเมืองยังแหว่งของไม่ครบเนี่ยตัวละครยังหาอีกนะฮะมันมีตัวละครสำคัญอีกมากมายที่ในภาค 1-3 เนี่ยมันไม่มาแต่เป็นตัวละครที่สำคัญมากอย่างเช่นแบร์รี่เบอร์ตันเป็นหนึ่งในคู่หูของจิลเลยก็ว่าได้ที่ช่วยชีวิตเป็นหนึ่งในคนที่รอดออกมาจากคฤหาสน์ในภาคแรกแล้วก็มาช่วยจิลในภาค 3ซึ่งเป็นตัวละครที่สำคัญมากในภาคแรกนะหรือรีเบคก้าแชมเบอร์สาวน้อยสุดอัจฉริยะที่สามารถเข้าหน่วยสตาร์ได้ด้วยอายุอย่างน้อยคิดดูแม้แต่เวสเกอร์ยังแอบชอบรีเบคก้าถึงขั้นต้องซ่อนรูปไว้ใต้โต๊ะทำงานคิดดูฮอตขนาดไหนอะ You so fucking precious when you smileเป็นหนึ่งในไวฟุที่ผมว่าน่ารักที่สุดในซีรีส์ RE แล้วล่ะหรือเพราะว่าผมชอบผู้หญิงผมสั้นว่ะแต่เธอหายไปอันนี้ยังไม่นับตัวละครอื่นอีกนะอย่างเช่นมาวินตำรวจที่คอยช่วยเหลือลีออนในภาค2ก็ไม่อยู่คือถ้าพูดถึงตำรวจเนี่ยผมสู้หนังมันไม่มีตังจ้างคนหรือเปล่าไม่รู้ใน RPD เนี่ยมันมีแค่หน่วยสตาร์กับลีออนแล้วก็ชีฟไอรอนแค่นี้เองที่เหลือหายไปไหนมันก็ไม่รู้โล่งมากนอกจากตัวละครหายแล้วเนี่ยอันนี้ยังไม่นับตัวละครจากภาค3อีกนะที่เนื้อเรื่องมันเกิดขึ้นในเลโกซิตี้ราวเดียวกับภาค2อีกอย่างคาร์ลอสนิโคลายอะไรอย่างเงี้ยขนาดหนังของเมียหุ้มกับยังโผล่มาได้เลยอ่ะคือหนังเมียหุ้มกับหรือพอลวิเอนเดอร์สันเนี่ยในภาค2เขาก็ยังมัดรวมอีเวนต์เข้าด้วยกันนิดหน่อยมีดูดีกว่าอีกนอกจากตัวละครหายเนี่ยนะบอสหายอีกคือถ้าพูดถึง Resident Evil ไตรภาคแรกเนี่ยหนึ่งในเอกลักษณ์ของมันน่ะคือ Tyrant มันคือบอสของ Resident Evil 3ภาคแรกอะอย่าง Tyrant ที่อยู่ในใต้คฤหาสน์ไม่มีกลายเป็นคฤหาสน์โง่ๆดัดๆไม่มีอะไรพิเศษหรืออย่างภาค2ไม่มีมิสเตอร์ X ไม่มีตัว Tyrant คอยไล่ล่าหรืออย่างภาค3ไม่มีเนเมซิสเพราะว่าจิลไปอยู่ในคฤหาสน์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโคซิตี้ทำให้ต้องตัดทิ้งออกไปซึ่งมันเป็นอะไรที่เสียดายมากๆหนึ่งในตัวร้ายที่เป็นไอคอนิกที่สุดและน่าจดจำที่สุดในซีรีส์นี้ก็คือเนเมซิสแต่มันไม่มีเพราะว่าอาจไม่ไหวเพราะว่าเนื้อเรื่องมันแน่นแล้วอันนี้ยังไม่นับฮันเตอร์หรือแมงมุมหรือมอนตัวอื่นๆที่โผล่มานะช่างมันเถอะจะให้มีครบทุกอย่างมันก็อาจไม่ไหวมันเหมือนเรามานั่งดูอีสเตอร์เอ็กแบบมาราธอน2ชั่วโมงอะแบบเฮ้ยฉากในเกมนี้เจ๋งดีเอามาใส่ทำให้เหมือน 100% เฮ้ยฉากนั้นก็เจ๋งดีนะอยากเอามาใส่ในหนังอะเออเอามาทำดีกว่าให้เหมือนเป๊ะเลยใช่ก็จริงว่ามันเหมือนเป๊ะแต่คอนเทกต์หลายอย่างมันไม่ขลังคือถ้าพูดถึงฉากไอคอนิกเนี่ยเราคงไม่พ้นฉากนี้หรอกครับฉากซอมบี้ตัวแรกของซีรีส์ Resident Evil ที่มันหันหน้าออกมาฉากเนี้ยเป็นฉากที่ไอคอนิกมากๆในวงการเกมเลยก็ว่าได้แต่ว่าหนังทำเหมือนกันแต่ทำไมมันถึงไม่ว้าวล่ะเพราะว่าตอนที่เราเล่นเกมอะฉากนั้นมันอิมแพคเนื่องจากว่าเราไม่เคยเห็นมอนสเตอร์ในเกมนี้มาก่อนแบบชัดๆเราไม่รู้ว่าเราจะสู้กับอะไรมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้พอเห็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกตกใจเพราะเราไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ว่าในหนังเนี่ยฉากนี้มันมาใช้กลางเรื่องซึ่งเราเห็นซอมบี้ระหว่างทางมันเนี่ยเป็น10ตัวแล้วมันทำให้เราไม่เซอร์ไพรส์คือจะสะดุ้งทำไมอะเราเห็นมาเป็น10ตัวแล้วระหว่างทางอะตัวนี้ก็กลายเป็นแค่แบบซอมบี้ธรรมดาธรรมดาตัวนึงแถมเมคอัพดูเลยๆก็หนังทุนต่ำมาเนาะคือเมคอัพอะไรต่างๆหรือมุมกล้องอ่ะมันรู้สึกทุนต่ำอ่ะเพราะแบบมุมกล้องในหนังมันแคบมากแล้วก็ใช้เทคนิคแบบซูมเอาอ่ะนี่ซูมทำไมซูมเข้าไปเรื่อยๆซูมจนจะแตกพิกเซลอยู่แล้วดูอย่าง CGI เบอร์กินดิช่วงท้ายๆอ่ะโอ้โหประมาณหลุดมาจาก PS4 อ่ะคือลอยมากแต่ก็นะทุนมันก็ไม่ได้เยอะเห็นว่าประมาณ25ล้านดอลลาร์ดูยังไงหนังก็ได้กำไรแหละซึ่งเรื่องเนี้ยผู้กำกับและคนเขียนบทก็คือคนเดียวกันนะครับซึ่งตอนสัมภาษณ์เนี่ยผู้กำกับเขาบอกว่าไม่อยากจะทำให้ตัวละครนั้นเหมือนเกมเกินไปแบบ1ต่อ1เป๊ะๆอยากให้มันเป็นอะไรที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไปแต่ในทางกลับกันฉากแต่ละฉากเนี่ยแทบจะก๊อป1ต่อ1ด้วยซ้ำทำไมฉากถึงทำเหมือนแต่ตัวละครไม่เหมือนอ่ะ Whyเดี๋ยวเขาวนกลับมาฉากไอคอนิกอีกรอบหนึ่งมันมีอีกฉากหนึ่งที่ผมนั่งดูตอนเด็กแล้วมันรู้สึกอิมแพคมากเป็นฉากที่น่าจดจำมากผมชอบมากตั้งแต่เด็กเราดูว่าหนังเขาจะทำยังไงแม่งเอ้ยไม่มีเรียกว่ามีก็ได้มั้งแต่ทำอย่างนี้อย่าเรียกว่ามีดีกว่าคือฉากในเกม IE 2อ่ะมันจะมีฉากที่แอนเนตเบอร์กินเล่าว่าทำไมเวลาถึงแพร่กระจายทำไมเบอร์กินถึงกลายเป็นสัตว์ประหลาดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฉากนั้นอ่ะผมชอบมากที่แบบเบอร์กินไปไล่ฆ่าหน่วยทหารอาบิลล่าแล้วก็ไปกินเวลาเพิ่มทำให้หนูแถวในท่อน้ำมันติดเชื้อคือเป็นสาเหตุที่ทำให้เลโกซิตี้ระบาดอะแต่หนังเหรอไม่มีอะชาวบ้านกินน้ำแล้วติดเชื้อ
คือตลอดทั้งเกมเนี่ยเราจะได้เห็นวิวัฒนาการของบอสเบอร์กินหรือจีไวรัสที่ยิงสู้ไปแล้วมันกลับมาเนี่ยรูปร่างมันจะแบบบิดเบี้ยวขึ้นเรื่อยๆมันจะแปลงร่างเป็นร่างใหม่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งอะไรที่ผมชอบมากเพราะว่าทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยผมก็ลุ้นว่าเฮ้ยมันจะกลายร่างเป็นอะไรต่อวะมันจะเป็นยังไงต่อในหนังโผล่มาช่วงท้ายมาแบบสกิไอลอยๆแล้วก็โดนลีออนอัปสุก้าจากไหนไม่รู้มายิงตู้มจบตายห่าจบกันแล้วเมืองก็ระเบิดด้วยอะไรก็ไม่รู้คือหนังไม่ได้บอกว่ามันระเบิดด้วยอะไรแต่บอกว่าเดี๋ยวเมืองจะระเบิดนะซึ่งในเกมเนี่ยมันบอกเลยว่าจะมีมิสไซล์ยิงออกมาเพื่อที่จะระเบิดเมืองแต่ในหนังเหมือนพื้นระเบิดมั้งซัมติงแล้วก็เดินออกมาจากอุโมงค์ตัดขึ้นในเครดิตแบบดื้อๆไม่มีปีมีคุยเลยอย่างน้อยๆปิดด้วยคำพูดคมๆหรือปิดด้วยเพลงล็อกก็ได้เหรอเหมือนไอ้สองกินอนน่ะ Hey it's up to us to take out umbrellaโดยรวมๆมันเนี่ยมันเป็นหนังที่ผมรู้สึกมันน่าเบื่ออยู่นะคือแบบว่าลองนั่งกลับไปนึกดูอะมันได้มีจุดไหนที่แบบมันพีคเท่าไหร่ก็คือหนังมันจะรู้สึกยมยมเนื่อยๆตลอดทั้งเรื่องจนจบคือมันบิ้วอะบิ้วนานบิ้วเรื่อยๆแต่แบบมันไม่มีจุดที่แบบโหโคตรหนุกอะไรเงี้ยไม่มีอะถ้าพูดถึงความเอนเตอร์เทนเนี่ยดูแล้วสนุกความบันเทิงอะไรเงี้ยผมว่าหนังของพอล วิล เอนเดอร์สันอะเวอร์ชันเมียผู้กำกับเนี่ยทำให้ดีกว่าแต่ในแง่ของความครบฉบับผมว่าอันนี้ดูโอเคกว่าของเวอร์ชันมีหุ้มเก่านี่ประมาณถมน้ำลายใส่หน้ากลางสีแยกแต่ถ้าถามว่าอันไหนดีกว่ากันเหรอผมไม่เลือกแล้วกันนะไม่เอาทั้งคู่ได้ไหมหลังจากเครดิตเล่นไปพักหนึ่งก็มีการโชว์เอ็นเครดิตซึ่งก็มีการโชว์ตัวละครลับอย่างเอดาวองมันเป็นซีที่ผมกับเพื่อนๆ เนี่ยหัวเราะกันอยู่พักหนึ่งอะคือไม่รู้เพราะอะไรผมรู้สึกว่าคือการ acting make up หรือมุมกล้องหรืออะไรต่างๆ production ในช่วงเอเครดิตเนี่ยเหมือนทุนมันจะหมดแล้วอะแล้วรู้สึกว่ามันทุนต่ำมากอารมณ์เหมือนผมกำลังดูหนังแบบหนัง AV parody ของ Resident Evil อยู่อะซึ่งเป็นการปิดด้วยเสียงหัวเราะได้ดีมากแต่ถ้าพูดถึงเอด้าผมก็เซ็งนะเพราะว่าตัวละครเอด้ากับลีออนเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ development เยอะมากๆมันเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับตัวละครทั้ง2คนน่ะที่ต้องเจอกันในโคซิตี้ why ทำไมถึงตัดออกไปมาสรุปกันดีกว่าพูดมาสนานเลยนี่ขนาดอยากให้มันกระชับแล้วนะแต่ว่ามีประเด็นหลายอย่างที่อยากพูดจริงๆเอาเป็นว่าในเรื่องนี้เป็นหนังห่วยไม่ว่าจะดูในมุมมองของแฟนๆเกมหรือว่ามุมมองของหนังธรรมดาที่ไม่เกี่ยวกับเกมก็ตามมันก็เป็นหนังที่ไม่ได้ดีแต่ว่าด้วยความบันเทิงที่ผมได้กลับมาเนี่ยคือฉากตลกต่างๆด้วยความทุนต่ำของมันแบบด้วยความหนังเกตบีมันก็เอนเตอร์เทนได้อยู่นะสร้างรอยยิ้มอยู่ก็ถือว่าคุ้มละมั้งเห็นปูว่าจีภาคต่อขนาดเนี้ยมันจะไปได้หรือเปล่าวะถ้าเขาบ้าจี้ทำภาคต่อผมก็บ้าจี้ไปดูต่อว่ามันจะโอเวอร์ท็อปขนาดไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอ้นี่คงไม่อนาเท่า Infinite Darkness ละกันเพราะว่าอย่างน้อยไอ้เนี้ยผมก็เอนจอยและบันเทิงในการดูมากซึ่งผิดกับอีกอันนึงที่รู้สึกทรมานมากในการที่จะดูต่อไปจนจบวันนี้ผมพอแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปขอบคุณทุกคนมากที่มารับชมนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้าติดตามกดไลค์กดแชร์ Subscribe ต่างๆนานาและคนที่สมัครสมาชิกด้วยนะครับขอบคุณมากๆเริ่มตั้งแต่ระดับแฟนบอยเลยแล้วก็ระดับอีพิกบอยเริ่มจากคุณออสซาซาคุณเอนเดเรียดาก้าคุณเดนิวองออล24แล้วก็คุณวรทนนะครับแล้วก็ระดับลิเจนดารี่บอยเริ่มจากคุณเรียวบอยระยำคุณพชนกโคจรนนท์คุณวิลเลจโฮปคุณโอเว่น6936แล้วก็คุณเซต้าซีโอนะครับขอบคุณทุกคนมากสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอมีความสุขครับ